คำเตือนในคลิปนี้มีสปอยหนังใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วไม่อยากโดนสปอยก็กดเป็น watch later ไปก่อนแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ดูหนังเรื่องนี้มาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันไหมโอปอส่วนตัวคือชอบมากๆเลยชอบขนาดไหนก็ไปดูจากที่คลิปรีวิวหนังเรื่องโซลของโอปอได้นะคะคือเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตแล้วนะคะก็ยังมีอะไรน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยซึ่งนี่เนี่ยก็รวมถึงอีสเตอร์เอ็กที่ซ่อนอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยแล้วเรื่องนี้เนี่ยคืออีสเตอร์เอ็กเยอะมากๆเอาจริงๆก็บอกว่าสูสีกับ Break It Ralph เลยนะอย่างเท่าที่ปอรวบรวมมาได้เนี่ยอีสเตอร์เอ็กกับ reference ในหนังเรื่องโซเนี่ยมี50กว่าจุดเลยคือแบบเยอะมากก็ในเมื่ออีสเตอร์เอ็กจากหนังเรื่องนี้มันเยอะมากๆเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะเริ่มจากฉากนี้เลยที่เป็นฉากในรถไฟฟ้าใต้ดินที่โจใช้นะคะตรงด้านบนเนี่ยก็จะมีโฆษณาของแบรนด์วัดดิจิทัลแบรนด์ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในซานฟรานซิสโกที่คุณพ่อของไรลี่จากเรื่อง Inside Out ย้ายไปทำงานค่ะและอีกฉากหนึ่งนะคะซึ่งมันฉากในรถไฟใต้ดินเหมือนกันในตอนที่22เนี่ยกำลังตื่นเต้นกับเสียงร้องเพลงของสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์คนนี้จะเห็นได้ว่าด้านหลังเนี่ยมีตัวเลข2319อยู่อาจจะคุ้นแต่ A113 ใช่ไหมคะแต่ว่าเลข2319เนี่ยก็เป็นอีสเตอร์เอ็กเหมือนกันค่ะเพราะว่าเลขนี้เนี่ยเป็น reference จากเรื่อง Monster Inc โดยตัวเลขนี้ก็จะเป็นโค้ดที่ใช้เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมจากโลกมนุษย์หลุดเข้าไปในโลกของมอนสเตอร์เหมือนในฉากนี้ซึ่งไหนๆก็พูดถึงตัวเลข A113แล้วนะคะก็มาหาตัวเลข A113ในหนังเรื่องนี้ด้วยกันไปเลยแล้วกันก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะตัวเลข A113 เนี่ยเป็นเลขที่ห้องเรียนของเราแอนิเมเตอร์หลายคนที่จบมาจาก California Institute of Arts ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะคอยเอาเลข A113 ไปซ่อนอยู่ตามหนังที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมโดยตัวเลข A113 ที่อยู่ในหนังเรื่องโซลจะซ่อนอยู่ในฉาก Hall of Everything ตรงนี้นะคะที่เป็นป้ายบอกทางค่ะต่อกันโดยอีสเตอร์เอ็กภาคบังคับนะคะที่ซ่อนอยู่ในแทบจะทุกเรื่องของพิกซาซึ่งก็คือโคมไฟล็อกโซจูเนียซึ่งเป็นโคมไฟจากหนังเรื่องแรกสุดๆของพิกซาเรื่องล็อกโซจูเนียที่วางอยู่ตรงนี้รวมไปถึงลูกบอลของพิกซานะคะที่มาจากเรื่องล็อกโซจูเนียเช่นกันที่ได้ถูกวางไว้ข้างๆ22ตอนที่22เนี่ยได้พาโจเข้าไปในกล่องที่เหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองค่ะนอกจากนั้นในฉากลอสโซนะคะที่นักเทรดหุ้นคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งจะหลุดออกจากภวังค์นะคะถ้าเกิดว่ามองไปที่โต๊ะแล้วเนี่ยจะเห็นกล่องอาหารจีนแบบเทคเอาเววางอยู่บนโต๊ะซึ่งกล่องอาหารจีนนี้เนี่ยก็ได้ถูกใช้บ่อยมากในหนังพิกซาหลายเรื่องเช่นกันซึ่งก็ย้อนไปตั้งแต่ Bugs Life Monster Inc The Incredibles Ratatouille รวมไปถึง Inside Out ค่ะแล้วก็ยังมีรถ Pizza Planet จากเรื่อง Toy Story ภาคแรกที่จอดอยู่ใน Hall of Everything เช่นกันซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าใน Hall of Everything เนี่ยยังมีอีสเตอร์เอ็กซ์ซ่อนอยู่อีกเยอะมากๆเลยงั้นเรามาเริ่มกันที่อีสเตอร์เอ็กซ์แรกที่ซ่อนอยู่ในฉากนี้เลยแล้วกันนะคะเริ่มจากบนท้องฟ้านะคะเครื่องบินบอลลูนนี้เป็นเครื่องบินบอลลูนของชาลส์มันส์คุณลุงคนร้ายจากเรื่องอับแล้วพอเลื่อนลงมาหน่อยนะคะปลาวาฬตัวใหญ่ตัวนี้ก็เป็นอีสเตอร์เอ็กซ์จากหนังเรื่อง Finding Dory ในฉากอควาเรียมตรงนี้ซึ่งก็รวมไปถึงเรือยางตรงนี้ที่เป็นอีสเตอร์เอ็กจากตอนที่อาสาสมัครจับดอรี่เพื่อที่จะเอากลับไปช่วยที่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์น้ำแล้วก็ต่อกับอีสเตอร์เอ็กบนฟ้าให้จบนะคะไกลๆเล็กๆตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดว่าคืออะไรนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยยานอวกาศลำนี้เป็นอีสเตอร์เอ็กจากเรื่อง Wall-E ค่ะโดยเป็นยานอวกาศของบริษัท By and Large สำหรับอพยพมนุษยชาติหลังจากที่โลกเนี่ยกลายเป็นดาวเคราะห์ขยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอขยับมาทางด้านขวานะคะก็จะเห็นว่าเป็นโมโนเรลหรือว่ารถไฟฟ้าที่จะเป็นอีสเตอร์เอ็กจากหนังเรื่อง The Incredibles ที่จะเห็นในฉากต่อสู้ฉากนี้ซึ่งด้านล่างตรงนี้สถาปัตยกรรมทรงนี้ดูคุ้นๆไหมคะแฟนหนังเรื่องโคโค่เพราะว่าสถาปัตยกรรมนี้นะคะเป็นอีสเตอร์เอ็กจากหนังเรื่องโคโค่นั่นเองค่ะซึ่งเจ้านี้เนี่ยก็คือทางเชื่อมของโลกมนุษย์กับ Land of the Dead หรือว่าดินแดนของคนตายที่จะเห็นได้จากฉากนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในฉากที่22ไปยุ่งกับคนที่โซนเอาท์นะคะก็จะมีอีสเตอร์เอ็กจากหนังเรื่องโคโค่อยู่ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งอีสเตอร์เอ็กที่ปอพูดถึงก็จะเป็นรูปภาพของหัวกะโหลกในห้องของนักสักในกรอบนี้นะคะที่ถ้ามองดีๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นหัวกะโหลกเดียวกันกับหัวกะโหลกที่อยู่ในโลโก้ของโคโค่เลย
ถัดมาข้างๆปราสาทตรงนี้ก็เป็นอีสเตอร์เอ็กจากหนังเรื่อง Inside Out ซึ่งเป็นปราสาทที่ถูกทุบทิ้งในเมืองแห่งจินตนาการของไรลี่นอกจากนั้นก็ยังมีอีสเตอร์เอ็กจากหนังเรื่อง Inside Out อีกเยอะมากๆที่อยู่ใน Hall of Everything นี้ตั้งแต่สะพานโกลเด้นเกตที่เห็นได้จากฉากนี้ที่ไรลี่ย้ายไปที่ซานฟรานซิสโกเป็นครั้งแรกส่วนนี้ก็เป็นรถโกยดินที่ใช้โกยความทรงจำของไรลี่ทิ้งไปในฉากนี้แล้วก็ยังไม่หมดค่ะเพราะว่าแทมโพลีนด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็เป็นแทมโพลีนเดียวกันกับที่ไรลี่กระโดดกับคุณพ่อคุณแม่ในตอนเด็กๆและรถคันนี้ก็จะเป็นรถรางที่รถของไรลี่ขับผ่านเช่นเดียวกันแล้วก็กลับมาที่ด้านขวาของ Hall of Everything นะคะคือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรือแคนูที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นตากันเท่าไหร่แต่ว่าเรือลำนี้เนี่ยก็เป็น Easter Egg เช่นเดียวกันโดยเป็น Easter Egg จากหนังสั้นของ Pixar Spark Shots ที่มีชื่อว่า Loop ที่มีเรือแคนูเป็นสิ่งของสำคัญของหนังเรื่องนี้เลยอบขอวงเล็บตรงนี้เลยนะคะว่าดีมากๆใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยไปลองหาดูกันได้นะคะเชียร์ให้ดูไม่แพ้เรื่องโซเลยถัดมาด้านข้างชิงช้าสวรรค์ที่อยู่ริมของฉากนี้เนี่ยก็จะเป็นอีสเตอร์เอ็กจากหนังเรื่อง Toy Story ภาค 4ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่อยู่ในงานแฟร์ที่วูดดี้ได้ไปเจอกับโบพีปนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนสายตามาอยู่ที่ด้านซ้ายของฉากนี้นะคะโดยตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นเป้ายิงธนูซึ่งก็เป็นอีสเตอร์เอ็กจากหนังเรื่อง Brave ตอนที่มาริลดาลงแข่งยิงธนูเพื่อที่จะไม่ต้องโดนจับแต่งงานในฉากนี้ส่วนก้อนหินภูเขายักษ์ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นอีสเตอร์เอ็กเช่นเดียวกันโดยเป็นอีสเตอร์เอ็กของก้อนหินภูเขาลูกนี้จากหนังเรื่องคาร์สโอ้โหเห็นไหมว่าเยอะมากๆเลยโอปอคือแบบแค่นี้คือเริ่มเหนื่อยแล้วนะแต่ว่าเราจะยังไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะว่าชื่อคลิปก็บอกไปแล้วว่าจะหาอีสเตอร์เอ็กให้ครบทุกจุดที่ซ่อนอยู่ในหนังเรื่องนี้มาค่ะลุยต่อก็ในฉากนี้นะคะ22เนี่ยก็ได้สะสมป้ายชื่อของเมนเทอร์ที่ล้มเหลวจากการฝึก22แปะไว้บนผนังเยอะเลยซึ่งทานไล่ดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีชื่อของบุคคลสำคัญของโลกหลายชื่อด้วยกันเลยตั้งแต่โจนอฟอาร์คเนลสันแมนเดลาอับราฮัมลินคอนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อริธาแฟรงคลินแวนโก๊ะมาร์วินเกย์เลโอนาร์โดดาวินชีเอเลโนรูสเวลล์แจ็คเคอร์บีสตีเฟนฮอว์กินโจฮันเนส กูเทนเบิร์ก อามีเลีย แอร์ฮาร์ต มาเรีย อองโตเนต และควีน อลิซาเบธ ถ้าเกิดว่ามีใครรู้ชื่อคนดังคนไหนที่โอปอพลาดไปเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือมีชื่อภาษาไทยในนั้นด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อที่ไม่ได้เป็นคนสำคัญของประเทศไทยนะคะอย่างวินัยสมศรีพรเทพหรือว่าพรทิพย์คือก็เข้าใจแหละว่าชื่อไทยปกติมันยาวมากๆพิกซ่าคงแบบเขียนให้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วยะนั่นแหละค่ะแต่ว่าอีสเตอร์เอ็กทั้งหมดจากเรื่องโซเนี่ยก็ยังไม่หมดแค่นี้เรามาต่อกันที่ Hall of You ของดร.บอร์เกนสันที่โจดันไปเอาป้ายแนะนำตัวมาใช้แทนด้านหลังตรงนี้นะคะที่มีรูปปั้นอยู่พอจะคุ้นๆไหมคะสำหรับคนที่เคยไปเที่ยวที่ดิสนีย์นะคะก็น่าจะพอคุ้นๆแหละเพราะว่ารูปปั้นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปปั้นสุดไอคอนิกของดิสนีย์ที่เรียกว่าพาร์ทเนอร์สซึ่งเป็นรูปปั้นที่วอลต์ดิสนีย์จับมือกับมิกกี้เมาส์ที่จะเห็นในที่สวนสนุกดิสนีย์ต่างๆนั่นเองแล้วนอกจากอีสเตอร์เอ็กไปยังหนังเก่าๆของพิกซ่านะคะก็จะยังมีอีสเตอร์เอ็กของหนังในอนาคตเช่นกันอย่างเช่นในฉากนี้ก็จะมีอีสเตอร์เอ็กสำหรับหนังใหม่ที่จะเข้าโรงในปีหน้าที่มีชื่อว่าลูก้าในฉากนี้ในโปสเตอร์ท่องเที่ยวนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นภาพทิวทัศน์ของประเทศอิตาลีพร้อมกับคำโปรยที่เขียนว่า Visit Portorosso Fly Luca Airlinesซึ่งเป็นการเชิญชวนให้ไปเที่ยวเมืองปอร์โตโรโซของประเทศอิตาลีแล้วถ้าจะไปเนี่ยก็ให้นั่งสายการบินลูก้าแอร์ไลน์ส์นะคะนอกจากนั้นก็ยังมี reference ถึงมีมในอินเทอร์เน็ตด้วยในฉากนี้ที่โจในร่างน้องเหมียวเนี่ยกำลังเอาพิซซ่าไปให้22ที่กำลังแพนิคอยู่หนูตัวนี้นะคะที่ฆ่าพิซซ่าอยู่เหมือนกันก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปไวรัลคลิปนี้ที่น้องหนูเนี่ยกำลังขโมยพิซซ่าอยู่จริงๆในนครนิวยอร์กซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ดังมากๆเลยเมื่อปี2015ทางทีมแอนิเมเตอร์สเนี่ยก็เลยได้แรงบันดาลใจแล้วก็เอามาใช้ในหนังเรื่องโซด้วยเห็นไหมคะบอกแล้วว่าหนังเรื่องนี้มีอีสเตอร์เอ็กเยอะมากๆเลยแล้วที่จริงก็บอกก็เชื่อว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะยังมีอีสเตอร์เอ็กซ่อนอยู่อีกเยอะแต่ว่าหาไม่เจอแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าใครมีตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะคะพวกเราแฟนคลับดิสนีย์เนี่ยจะได้รู้ไปด้วยกันเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับหนังดิสนีย์เรื่องไหนอ๋อแล้วก็พิกซ่าด้วยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะคะ
และที่สำคัญก็ต้องกดกระดิ่งทิงเกอร์เบลเอาไว้ด้วยจะได้รู้ทันทีที่ปอลงคลิปใหม่เลยยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ดูกันมาจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Have a magical day ค่ะบ๊ายบาย